ครับสวัสดีครับเจอกันกับ Dark Master อีกแล้ววันนี้ผมจะมาพูดถึงท่อนอินโทรของเพลง Falling in Love Again ของอาจารย์แจ็คธรรมรัตน์ดวงสิรินะครับที่จะพูดถึงคืออะไรก็คือเรื่องปัญหามือซ้ายตามมือขวาไม่ทันในท่านนะผมขอออกตัวก่อนเลยนะว่าผมไม่ใช่คนเก่งและก็ยังเป็นมือใหม่ที่ฝึกหัดอยู่แต่ผมก็เห็นหลายคนที่อาจจะมือใหม่กว่าผมหรือฝึกตามหลังมาเนี่ยนะครับเล่นแล้วนิ้วก้อยอาจจะไม่ทันตัวผมเองก็ไม่ใช่ว่าทันนะที่ผมเล่นนี่ผมก็อาจจะต้องเพ่งเน้นนิดนึงเหมือนกันถึงจะเล่นทันนะครับก็อยากจะเอามาบอกกันเฉยๆว่าในอินโทรของแต่ละเพลงเนี่ยมันเป็นส่วนดึงดูดให้ไปในท่อนถัดไปของเพลงนะถ้าเกิดเราเล่นแล้วออกมามันออกมาแล้วมันไม่ใช่มันก็อาจจะทำให้คนฟังเขาไม่อยากฟังต่อนะครับอย่างน้อยก็มาดูใส่ใจกันนิดหนึ่งมาดูเพลงนี้อยู่ใน E major ใช่ไหมฮะแล้วคอร์ด progression ตอนที่เริ่มก็จะเป็น C sharp minor แล้วก็ A major นะครับตามนี้นะเวลาเล่นจริงกับ backing track อาจจะไม่ใช่ว่าต้องจะเล่นสายเบสก็ได้เพราะปกติเขาก็เดินเบสอยู่แล้วแล้วก็มาดูจังหวะตอนอินโทรนิดหนึ่งสังเกตนะครับกลองมาอย่างนี้ใช่ไหมผมเปิดให้ฟังดีกว่านิดหนึ่งนิดหนึ่งลองนิดหนึ่ง10 วินาทีไหนวะเขาเล่นกันแล้วเมื่อกี้ประมาณนี้ครับแต่ผมเห็นหลายคนนะเวลาเล่นก็ยังจะเล่นแบบขบเป็น1ชั้นก็คือ2พยางค์นะซึ่งผมว่ามันไม่ได้กรูฟด้วยนะครับเล่นแล้วตัวคนเล่นเองอาจจะไม่ได้รู้สึกสนุกไปกับเพลงได้ซ้ำถ้าเล่นอย่างนี้นะน่าจะปล่อยให้มันตามไปตามจังหวะเพลงมากกว่านะครับแล้วก็มาดูปกติผมเล่นผมก็จะใส่นี่ไปด้วยเพราะผมรู้สึกว่ามันเพราะดีเบสเบสแต่ก็อย่าลืมมิวสาย5นะครับไม่ให้มันดังนี่คือริฟครึ่งแรกของท่อนอินโทรนะครับพอเข้า A major ผมก็จะให้เบสมันวิ่งสาย5แล้วก็มาดูเป็นริฟครึ่งหลังนะมันก็จะเปลี่ยนจากอย่างนี้มาเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะต้องเล่นแล้วใช้นิ้วกลางเนี่ยช่วยมิวสาย4ไว้ด้วยไม่ให้มันดังนะที่เราตับอย่างเงี้ยเวลาเล่นควรจะตามจังหวะของเพลงไปด้วยนะครับแล้วก็เล่นให้เราเองรู้สึกได้จังหวะสนุกนะแล้วมันจะไปของมันเองนะครับแล้วก็อย่าลืมดูเรื่องนิ้วมันตามมือขวาไม่ทันด้วยนะเพราะจังหวะอย่างนี้มันก็ถือว่างงๆนิดนึงเหมือนกันนะสำหรับคนที่เพิ่งเคยเล่นอย่างผมเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วช่วยได้ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่เล่นเป็นแล้วเรื่องพวกนี้ก็คงจะไม่ใช่ปัญหาอะไรหรอกนะแต่สำหรับคนที่กำลังฝึกอย่างผมหรือคนที่ฝึกทีหลังเนี่ยเรื่องที่ควรจะใส่ใจมากๆนะครับเพราะมันจะทำให้เพลงออกมาดูดีนะก็หวังจะเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ